สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ฟิงเกอร์เลกนะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับฟิงเกอร์เลกกันก่อนค่ะดูตามแผนที่กันเลยจ้าทุกคนเท่าที่เราศึกษาดูนะฟิงเกอร์เลกมีทั้งหมด11เลกด้วยกันแล้วก็เลกที่ใหญ่ที่สุดก็คือซินิกาเลกรองลงมาก็จะเป็นคายูกาเลกและพื้นที่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่บนภูเขานะทุกคนแล้วก็ระหว่างขั้นกลางระหว่างภูเขาก็จะมีเลกอยู่ระหว่างกลางนะคะและนี่ก็คือเหตุผลที่ทุกคนเรียกว่าฟิงเกอร์เลกจ้าเดี๋ยววันนี้เรามีไปไร่องุ่นไปเทสต์ไวน์กันนะวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะไปชื่อว่าด็อกเตอร์แฟรงค์นะเดี๋ยวพาไปดูวิวสวยๆที่ไร่องุ่นกันนะจ้าแล้วเราก็มาถึงที่ด็อกเตอร์แฟรงค์เลยจ้าทุกคนขวัญมาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะของปีนี้ตอนที่มารู้สึกจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะขวัญชอบมาที่นี่เพราะว่ามีไวน์ที่ขวัญชอบแล้วก็มีไวน์อร่อยๆหลายชนิดอยู่เหมือนกันและที่สำคัญมีวิวสวยๆให้เราได้ดูด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะเวลาเราเดินเข้ามาก็จะเป็นระเบียงตรงด้านหน้าให้เราได้นั่งจิบไวน์แล้วก็นั่งชมวิวไปด้วยขวัญชอบมากตรงจุดนี้เพราะว่ามันเพลินมากเลยนะเรานั่งจิบไวน์ไปแล้วก็ชมวิวสวยๆไปตรงด้านหน้าเห็นไหม All right, and we're going for the Gewurz. And then you're having the Olbein's Pinot Noir.ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้อง tasting wine นะทุกคนก็จะมีไวน์หลากหลายชนิดให้เราได้ทดลองชิมดูนะถ้าเราชอบเราก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันได้นะจ๊ะและอีกที่นึงที่ขวัญอยากแนะนำก็คือ standing stone นะเมื่อทุกคนมาที่ Finger Lake ก็ไม่ควรจะพลาดเหมือนกันจ้ะเพราะที่นี่บอกได้เลยว่าวิวก็สวยไม่แพ้กันเลยนะเห็นไหมตรงด้านหลังฟาร์มเขามีเก้าอี้ให้เรานั่งจิบไวน์แล้วก็ชมวิวไปด้วยแต่ตอนนี้คงนั่งไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันเป็นหน้าฟอลแล้วอากาศก็เย็นนะเราคงต้องนั่งด้านในกันแล้วล่ะรอบนี้วันนี้ก็เป็นวันที่2นะทุกคนที่ตรงนี้เราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเห็นไหมบรรยากาศสวยมากตรงข้างหลังนี่เห็นไหมบรรยากาศข้างหลังสวยมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเพื่อไปชิมไวน์นะคือตอนนี้ชิลมากเป็นคืนที่ชิลมากๆหลังจากที่ไม่ได้แบบสโลว์ดาวน์ตัวเองมานานมากแล้วอ่ะก็รู้สึกดีอ่ะนะเพราะว่าใครเคยเป็นไหมที่เราทำงานเยอะๆแล้วก็ยุ่งทุกวันแล้วมีหลายเรื่องทุกวันไม่ว่าจะที่ทำงานหรือว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ whateverแล้วเราเคยลองไหมที่ไปไหนสักที่หนึ่งแล้วเราก็ลองนั่งนิ่งๆอ่ะแล้วทำอะไรช้าๆมันก็ความรู้สึกมันก็จะดีขึ้นเยอะอ่ะขวัญว่านะถ้าใครไม่เชื่อลองดูสิลองทำดูมันดีขึ้นเยอะจริงๆอ่ะพรุ่งนี้เช้านะเราว่าจะลองตื่นซะตีห้าดูนะก็จะลองเดินออกไปตรงด้านหลังห้องตรงนี้นะที่เห็นวิวอยู่ข้างนอกสวยๆจะดูว่าตีห้ามันจะสวยขนาดไหนแล้วก็มันจะ
มีความแตกต่างขนาดไหนนะก็มาลุ้นกันนะว่าเราจะตื่นได้ไหมจะพยายามตื่นให้ได้อ่ะตีห้าแล้วก็คงต้องตั้งนาฬิกาปลุกอ่ะแต่คิดว่าจะพยายามตื่นเองนะเพราะว่ามาเวเคชั่นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ชอบที่จะตื่นเช้าเหมือนกันเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะตอนเช้าอ่ะว่ามันจะสวยขนาดไหนในวิวที่เราเห็นเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้า Good nightเจ็ดโมงเช้าแล้วนะทุกคนตอนนี้ยังมืดอยู่เลยอะแต่เชื่อไหมเห็นไหมตรงข้างหน้าสวยมากเลยอะเรายังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะตอนนี้ตื่นมาก็รีบเดินออกมาเลยตอนแรกเราว่าจะตื่นตีห้าใช่ไหมลุกไม่ไหวแต่ตอนนี้เจ็ดโมงเช้ามันก็ยังไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นนะตอนนี้ยังไม่มีแสงอะไรมากมายนะมันยังสลัวสลัวอยู่แต่สวยมากอากาศแบบประมาณอารมณ์เหมือนประมาณทางเหนือของเมืองไทยบ้านเราอ่ะทุกคนสวยเนาะเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินก่อนดีกว่าคุณพ่อบ้านกำลังทำกับข้าว Good morning Bob Good morning เนี่ยกำลังทำกับข้าวอยู่What are you making? Omelette. Okay, this is mushroom and onion. With a little salt and pepper. เดี๋ยวแกจะทำออมเล็ตให้กินเดี๋ยวเราขอทำกาแฟก่อนนะ Oh wow, you make more coffee already. No, I was already made. I like this salt. I always thought I liked the gas better, but this is a really good stove. Yeah.อาหารเช้าสำหรับวันนี้จ้ะกาแฟร้อนๆนะทุกคนแล้วก็นี่เป็นออมเล็ตคุณพ่อบ้านทำให้น่ากินมากเห็นไหมน่ากินจังเลยเนาะเดี๋ยวหานมมาใส่กาแฟก่อนนะหาไม่มีที่มีตรงโอ้หนมปังเลย thank you Bob you're welcome no I don't need butter น่ากินทุกคนนี่หนมปังร้อนๆ นะขอจิบกาแฟก่อนอันดับแรกเลย I like this area you see the view out there we have breakfastGood omelette. Thank you. Can you bring mushroom too? Sure. And the onion is from the Fox Creek Farm.อยากบอกว่าบรรยากาศสุดๆเลยตอนเช้าๆทุกคนนั่งจิบกาแฟนะแล้วก็มองวิวออกไปข้างนอกก็คือมันสวยอ่ะวิวสวยมากเลยบ้านหลังนี้เดี๋ยวถ้าคราวหน้ามาอีกเราต้องมาเช่าบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าราคามันก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปอ่ะนะ
มันสะดวกสบายกว่าที่เราไปพักที่โรงแรมนะแล้วก็เราสามารถเอาอาหารเอาอะไรมาทำกินเองได้เต็มที่แล้วก็มันเหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัวใหญ่นะถ้ามาอยู่บ้านเป็นหลังอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ถ้าใครมาเที่ยวที่ฟิงเกอร์เลกแล้วก็อยากจะได้หาบ้านเช่าที่เป็น B&B อย่างเงี้ยนะไหนๆก็มาที่ฟิงเกอร์เลกกันแล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะทุกคนก็ควรจะไปเที่ยวที่น้ำตกนะเพราะว่าที่ซินิก้ามีน้ำตกอยู่แห่งหนึ่งสวยมากชื่อว่าวัตสกินส์เกรนนอกจากที่นี่จะมีน้ำตกแล้วนะทุกคนก็ยังมีสถานที่ให้เราไฮกิ้งได้อีกนะตรงนี้ด้านบนก็จะมีที่ให้เราไฮกิ้งแล้วก็มีจุดชมวิวอีกหลายจุดเลยล่ะค่ะแต่น่าเสียดายมากเลยนะวันนี้สถานที่แห่งนี้เขาปิดเพราะว่าฝนมันตกติดต่อกันหลายวันน่ะแล้วก็น้ำมันเยอะมากนะเขาก็เลยไม่ให้เข้าไปข้างในเราก็เลยต้องหาที่เที่ยวกันใหม่จ้ะเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปดูน้ำตกนะที่นี่ชื่อว่าน้ำตกอิตติก้าสวยมากทางเดินลงไปก็ไม่ไกลมากนะทุกคนลงไปง่ายมากเพราะว่ายืนอยู่ตรงถนนใหญ่ที่รถผ่านก็ยังเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เราก็เดินลงไปอีกนิดนึงก็จะเข้าไปใกล้น้ำตกที่สุดและน้ำตกจุดที่2ชื่อว่าอิตติก้านะทุกคนหรือที่ทุกคนรู้จักกันก็คืออิตติก้าฟอร์ซึ่งห่างจากฟิงเกอร์เลกนะคะขับรถออกมาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ไกลมากค่ะและน้ำตกแห่งนี้นะทุกคนน้ำใสมากแล้วก็ปลาชุมด้วยค่ะเห็นไหมมีคนมาตกปลาเยอะแยะเลยช่วงนี้น้ำจะไหลหลากเยอะมากเพราะว่าฝนตกบ่อยมากนะคะช่วงหน้าฟอร์แล้วก็มีน้ำไหลหลากเยอะเลยอะค่ะถึงว่าที่นี่ปลามันก็เลยชุมเนาะคนที่มาตกปลาก็เพลินกันไปเลยค่ะส่วนความสูงของน้ำตกนะทุกคนอยู่ที่105ฟีตค่ะเห็นไหมคะมองขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นๆแล้วก็สวยมากเวลาน้ำมันไหลลงมายิ่งมองก็ยิ่งเพลินเลยล่ะค่ะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเราด้วยนะอย่าลืมรอติดตามรับชมกันเรื่อยๆล่ะแล้วเราจะมีอะไรใหม่ๆมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกด Subscribe เราด้วยนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย